ทนายรัชพลยังแนะนำอย่างนี้ด้วยนะฮะบอกว่าใครที่เคยถูกคุณศรีสุวรรณร้องให้ตรวจสอบเรื่องต่างๆเนี่ยอยากจะให้เข้ามาแจ้งความกลับคุณศรีสุวรรณได้เหมือนกันแต่ส่วนตัวของทนายรัชพลบอกว่าไม่เคยมีปัญหาส่วนตัวกับคุณศรีสุวรรณนะไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัวหรือว่าคุยกันสักครั้งที่มาเนี่ยมาในฐานะพลเมืองดีคนหนึ่งแล้วก็ฝากไปถึงคุณศรีสุวรรณให้ตรวจสอบตัวเองบ้างไม่ใช่ว่าเอาแต่ร้องเรื่องคนอื่นทำไมถึงไม่เคยออกมาแสดงความรับผิดชอบหรือชี้แจงตอนนี้สังคมกำลังจับตาดูอยู่นะฮะนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณศรีสุวรรณที่มีความเคลื่อนไหวในวันนี้ทีนี้ท่านผู้ชมพักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาติดตามประเด็นใหญ่เรื่องหุ้นไอทีวีของคุณพิธาที่เมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวจากกกต.มีมติออกมาที่ตอนแรกเนี่ยข่าวระบุว่าเป็นการปัดตกไม่รับคำร้องแต่ทำไมหลายคนบอกว่านี่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ดูจะหนักกับคุณพิธามากกว่าเดิมแต่คุณพิธาให้สัมภาษณ์เอาไว้นะว่าทำการใหญ่ใจต้องนิ่งช่วงหน้าเนชั่นทันข่าวเที่ยงครับศศินและ SCGC เปิดเวที SCG Bangkok Business Challenge ศศิน2023 Global Competition การแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลกด้วยแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 22-24 มิถุนายนนี้ที่ศศิน The big change we've seen is a sense of urgency in the need for entrepreneurship for startups and above all for sustainability we see that reflected right through the competitionทำไมถึงชอบกินโยเกิร์ตริเชสถ้วยนี้โดนหวานน้อยกว่า